่อกันอีกหนึ่งข่าวเรามากันถึงเรื่องนี้ดีกว่ารวมดาวฮอลลีวูดที่ทำเงินเนี่ยนะฮะคือหมายความว่าเขาเป็นแมกเนตหรือว่าเป็นแม่เหล็กของภาพยนตร์ที่สามารถทำภาพยนตร์ได้เป็นพันล้านต่อปีครับมาคุณก็น่าจะทราบกันดีคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีว่าคนนั้นเนี่ยนะครับเอามากันที่ number one อันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเจนนิเฟอร์รอลเลนส์นั่นเองนะครับทำยอดเงินรวมไปเนี่ยหนังเขาเนี่ยนะครับ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรายได้หลักๆเลยเนี่ยนะครับผมมาจาก Hunger Games นั่นเองกับ X-Men Days of Future Past นะครับเดี๋ยวเราไล่กันไปทีละคนเลยนะครับตอนนี้คนต่อไปนะครับก็คือคริสแพรตนะครับผมดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะครับที่มาจาก Guardians of the Galaxy นะครับแล้วก็ยังพากย์เสียงในหนังสุดเซอร์ไพรส์อย่าง Lego The Movie กวาดเงินไปนะครับ 1,200 ล้านดอลลาร์ครับ มากันที่เธอวันนี้หนังเรื่องนี้ผมเพิ่งดูไป Lucy Scarlett Johansson นะครับกับภาพยนตร์ที่ทำเงินไปเนี่ย 1,100 ล้านดอลลาร์ครับสำหรับเธอ Mark Wahlberg ครับกับ Transformer Age of Extinction นะครับผมเขาทำรายได้ถือว่าเป็น เรื่องเดียวที่ทำเงินเนี่ยเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับมากันที่คริสอีวานนะครับจากกัปตันอเมริกาทำรายได้รวมประมาณ800ล้านดอลลาร์ครับเอมมาสโตนนะครับ764ล้านดอลลาร์รายได้หลักก็มาจาก The Amazing Spider-Man Part 2 Angelina Jolie ครับทำเงินไป758ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจาก Maleficent นะฮะและเจมส์แม็กอาวอยครับกับMichael Fassbender นะครับทำรายได้ไป747ล้านดอลลาร์จาก X-Men Days of Future Past ครับa second chance ก็จริงๆก็เป็นฟอร์มหนังประกอบกันด้วยแหละถูกใช่ไหมล่ะคุณรู้เหรอว่าเขามีการเขาเรียกเซอร์เวย์มาภาพยนตร์อะไรที่คนอยากดูมากที่สุดคนอเมริกาคนอเมริกันปีหน้ารู้ป่ะเรื่อง Star Wars Star Wars ภาคใหม่นี่แหละนะฮะน่าติดตามเดี๋ยวกลับมากับ High So Happenings ค่ะกลับ